ากินต้องได้กินค่ะเป็นช่วงพิเศษนะคะที่เราจะให้คุณผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยมาร่วมกิน1เมนูพิเศษกับกันแล้ววันนี้พิเศษยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าเป็น1มื้อซึ่งเป็นบุฟเฟ่อีกแล้วซึ่งกันแอบเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะชื่อต้อมจังนะคะชื่อสุวรรณชาติรัตนาแพงตอนนี้ก็ทำงานอยู่หอพักนิสิตจุฬาตำแหน่งผู้จัดงานทั่วไปรวมทุกอย่างเลยดูแลทุกอย่างเลยเป็นผู้จัดงานทั่วไปหรือว่าจะเรียกเบสนั่นเองจะบอกว่าตั้งแต่เด็กก็ชอบกินอยู่แล้วที่บ้านเขาเคยขายอาหารเงี้ยนั้นก็จะกินกินกินมันมีเวลาให้เราได้กินเราก็กินแต่เมื่อไหร่ที่เรากินไม่ได้แล้วอะเราจะนึกเสียดายมันว่าทำไมเราไม่กินมันตอนนั้นเราอยากจะกินอะไรกินมันแล้วพรุ่งนี้เขาลดความอ้วนเหมือนคนนอนดึกก็จะติดตามพรุ่งนี้ลดความอ้วนไม่รู้ว่าพรุ่งนี้วันไหนจะลดความอ้วนก็จะกินอย่างนี้เพราะว่ามีความสุขกับการกินใช่มากินบ่อยมากเรียกว่าทุกเมนูที่มีในร้าน60กว่าเมนูเนี่ยจัดเรียบหมดแล้วโดยเฉพาะที่นี่ขึ้นชื่อเลยก็คือเอ็นแก้วหากินยากเหมือนกันอยากเล่นเกมแล้วก็อยากได้กินอดข้าวมาก็โอ้ยเกือบ24ชั่วโมงแล้วนะนั้นเพื่อมากินวันนี้โดยเฉพาะเลยคือที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบกินอาหารอีสานหรือเปล่าปกติชอบเป็นชีวิตติดใจมากชอบกินปกติเลยใช่เป็นคนอีสานหรือเปล่าดูเบ้าหน้าก็น่าจะรู้นะคะ เป็นคนทุกพื้นที่ค่ะเป็นคนทุกพื้นที่นะคะแต่ก็เป็นคนร้อยเอ็ดเหมือนกันเป็นคนร้อยเอ็ดใช่เหมือนเจ้าของร้านเลยค่ะเจ้าของร้านก็เป็นคนภาคอีสานเหมือนกันพูดภาษาอีสานได้แน่นอนได้นั้นช่วยพูดคำว่าอยากกินต้องได้กินได้ไหมคะท่านสายสารได้พูดว่าคือสิอยากต้องได้กินคือสิอยากต้องได้กินดีมากอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่งั้นถ้าจะกินก่อนที่เราจะกินกันเนี่ยเราต้องทำท่าที่อยากกินก่อน1 2 3คือสิอยากต้องได้กินคือสิอยากต้องได้กินเฮ้ยอันนี้คืออยากกินจริงๆไงกินเลยค่ะต้องกินเลยตับสดมากสดมากกินตับหวานเป็นยังไงรสชาติที่อีสานมากนะคะพูดถึงบ้านเหมือนอยู่บ้านใช่มันกลับบ้านเลยมันกลับบ้านเลยเคยก็มาถามร้านนี้มากมากินทุกครั้งเหมือนได้กลับบ้านคือรสชาติเหมือนแบบได้กลับไปอยู่แถวอีสานเหมือนได้กลับบ้านกันเลยทีเดียวใช่ลูกชิ้นอุ้ยดับลึกซีปกตินี่ทานอาหารชอบทานอาหารสไตล์ไหนคะก็จะเป็นอะไรหลากหลายส่วนใหญ่จะเป็นบุฟเฟ่อ๋อเน้นบุฟเฟ่เป็นสายบุฟเฟ่ว่างั้นกินกินเอาหนักเลยถูกต้องคุ้มต้องแน่นและอิ่มพรุ่งนี้ค่อยลดพรุ่งนี้ค่อยลดกินไปก่อนเห็นคนอวบเบิ้งมาใช่มันต้องแบบมีแบบเนื้อไม่หนังมีเนื้อไม่หนังหอมไม่ดีหรอกบ้าเหรอเป็นกระดูกจับมันไม่ได้ใช่ไหมนี่มีเนื้อไม่หนังเยอะเนี่ยเนี่ยปักเลยเนี่ยนี่แหละแข็งแรงได้ข่าวมาว่าเป็นแฟนคลับของร้านนี้มากินบ่อยมากหรอคะใช่ครับกินบ่อยมากอาทิตย์หนึ่งยังไงก็ต้องแวะมาสักวัน2วัน3วันเฮ้ย2 3วันกินบุฟเฟ่ต์3วันเลยคืออร่อยจริงรสชาติถูกปากยังไงถูกปากด้วยความที่ว่าน้ำจิ้มมันมีทั้งซีฟู้ดน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มแจ่วหวานแจ่วเค็มน้ำจิ้มจิ้มจุ่มที่อื่นนี่ก็จะมีแบบน้ำจิ้มแค่อย่างเดียวหรือนี่คือแบบอยากจิ้มอะไรเลือกมาเลยมันก็ได้แบบจนซิงเกิลจะมีที่แบบต้องได้กินแล้วแบบน้ำจิ้มมันก็จะแบบอันนี้ต้องกินแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยรสชาติถูกปากเลยที่นี่ต้องที่นี่เลยเท่านั้นที่นี่ก็จะมีข้าวเหนียวทอดข้าวเหนียวทอดอันนี้อันนี้แนะนำด้วยนี่เป็นนี่แนะนำพิธีกรเลยนะคะคือเด็ดจริงๆกินบ่อยมากเลยเลยว่าเด็ดจริงๆข้าวเหนียวทอดข้าวเหนียวทอดมันคืออะไรข้าวจี่เหรอถ้าเป็นพิธีสารในข้าวจี่จะเป็นข้าวจี่ที่ปิ้งแต่นี่คือแค่ทอดก็เหมือนข้าวจี่เลยด้านล่างของข้าวจี่ถ้ามันก็เป็นแบบสไตล์ทอดข้าวเหนียวทอดกินกับต้มตำนี่แป๊บ
นี่ของเขาจริงจริงจิ้มพี่กินมะขามทิมย่างทิมแล้วซีซาพี่ตำเองเลยนะอืมนี่เหรอตำเองเลยอร่อยมากพริกอยู่15เม็ดพริกเยอะหืม15เม็ดถือว่าน้อยนะจริงเหรอจริงจริงนึง30เม็ดหมดตัวจริงปะเนี่ยจริงจริงกินอะไรกันเผ็ดขนาดไม่ปวดท้องมาพี่จริงจริงถ้ากินอะไรของเผ็ดไม่ปวดท้องกันเหรอก็ปวดท้องนะแต่ก็อร่อยแซ่บมากวันนี้ไม่ได้ให้มากินเพียงอย่างเดียวมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะว้าวโอ้โหใช้ได้เลยปะเนี่ยใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยโอ้โหดีมากดีมากค่ะกินต่อค่ะกินต่อเราต้องเริ่มกินเป็นหลักเราต้องเริ่มกินเป็นหลักจริงอยากกินต้องได้กินค่ะและทุกเมนูทุกคำทุกความอร่อยนะคะทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้คือรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะรายการกินอาหารยั่วคนนอนดึกสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะมากิน1เมนูพิเศษกับการแบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ที่แฟนเพจพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนขอตัวไปกินบุฟเฟ่ต่อก่อนเดี๋ยวสั่งเพิ่มเนาะใช่ครับน้องหมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดละกันนะวันนี้ค่อยลดละไม่ไม่ขุนนี้ก็มาจริงใช่เท่ตัวมาก